รู้หรือไม่โมนาโกมีสถิติแพ้ครั้งเดียวใน5ครั้งที่พวกเขาออกมาเยือนทีมสโมสรอังกฤษช่วงนี้ครับพิจารณามีเดียวอชครับไปดูความคืบหน้าของการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2016ของริโอครับเหลือแป๊บเดียวครับจะถึงโอลิมปิกครั้งต่อไปแล้วนะครับ2016ที่ริโอครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลครับโดยประธานของ IOC ก็คือโทมัสบาร์กเนี่ยก็บอกว่าพอใจนะในการเตรียมงานของริโอเดจาเนโรในการที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกซัมเมอร์เกมส์ครั้งแรกครับของที่อเมริกาใต้ก็มีเวลาอีก10เดือนนะครับก็บอกว่าพอใจฮะแล้วก็ไปพบกับประธานาธิบดีของบราซิลดิลมารูสเซฟนะตอนบ่ายวันอังคารเพื่อประชุมเรื่องการจัดงานต่างๆครับทางผู้จัดนะก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีการล่าช้าไปบ้างนะฮะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจนี่เป็นข่าวทั้งจากนายยูโรสปอร์ตแล้วก็นายรอยเตอร์ก็พูดถึงเรื่องที่ IOC พอใจกับความคืบหน้าต่างในช่วงของ Sport World ครับเรายังมีหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยการตั้งกัปตันทีมชุด Ryder Cup ของทีมสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งปรากฏว่ากัปตันทีมคนใหม่ก็คือเดวิดเลิฟเดอะเตอร์ติดตามทั้งหมดใน Sport World ครับเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดนักกอล์ฟชาวอเมริกันวัย50ปีครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมสหรัฐอเมริกาในการแข่งขัน Ryder Cup 2016ที่สนาม Hawthorne National Golf Club ในมินนิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2016นะครับโดยเลิฟนั้นเคยทำหน้าที่กัปตันทีมสหรัฐเมื่อปี2012ครับที่สนามเบเนน่าคันที่คลับพาสหรัฐนำหน้ายุโรปตลอด2วันแรกครับด้วยสกอร์10ต่อ6ก่อนที่จะพลิกพ่ายต่อทีมยุโรปไปอย่างเฉียดฉิวในการแข่งขันแบบซิงเกิลแมตช์เพลย์ในวันสุดท้ายนะครับด้วยสกอร์13ครึ่งต่อ14ครึ่งจนกระทั่งการแข่งขันในครั้งนั้นถูกขนานนามว่า Miracle of Medina ครับเลิฟบอกว่าตนเองนั้นมีเป้าหมายเดียวกับปี2012ครับแต่เขาไม่ใช่กัปตันทีมคนเดิมอีกแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นกัปตันทีมและเป็นตัวแทนของทีมสหรัฐอเมริกาในการทวงแชมป์คืนมาจากยุโรปในรอบ6ปีรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้นั่งอยู่ในฐานะของผู้สร้างทีมแต่สิ่งสำคัญหน้าที่ของเขาก็บอกว่าไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อจบการแข่งขันที่ฮาวสันไทเท่านั้นครับแต่เขาจะต้องวางรากฐานให้กับทีมสหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขันในอนาคตด้วยหลังจากเลิฟได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมครับเขาได้ทำการเลือกทอมเลแมนกัปตันทีม2006เจ้าของแชมป์ดีโอเพนปี1996เป็น1ใน4ผู้ช่วยกัปตันทีมทันทีครับขณะที่ฝั่งยุโรปก็อย่างที่ท่านผู้ชมหลายท่านคงทราบกันแล้วนะครับว่ากัปตันทีมก็คือเดเลนคลาร์กนักกอล์ฟชาวไอริชนะครับก็เป็นเพื่อนซีกันเลยนะครับกับเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดครับมาดูเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ครับเลบรอนเจมส์สตาร์ของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับทำหมดแล้ว19แต้มกับอีก11แอสซิสต์รับแล้วก็7รีบาวด์ช่วยต้นสังกัดนั้นชนะดีทรอยต์พิสตันสำเร็จ102ต่อ93ครับ11แอสซิสต์ที่เพิ่มขึ้นของเจมส์ในเกมนี้เนี่ยทำให้เขาทำสถิติแซงหน้าสกอตตี้พิปเพนตำนานนักบาสเกตบอลของชิคาโกบูลส์รับเป็นผู้เล่นปีกอันดับ1ที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดครับ 6,142 ครั้งก็แซงหน้าพิปเพนไป7ครั้งครับเจมส์ยอมรับว่าภูมิใจกับสถิติล่าสุดมากกว่าสถิติที่ทำคะแนนแซงหน้าอาร์เรนไอเวอร์สันเมื่อกี้ที่ผ่านมาครับเพราะเขาให้ความสำคัญกับการผ่านบอลให้เพื่อนๆมากกว่าการทำสกอร์ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการช่วยเพื่อนร่วมทีมประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวครับเจมส์ใส่หมายเลข23เพื่อให้เกียรติกับไมเคิลจอร์แดนครับกล่าวถึงความพิเศษในการทำลายสถิติของพิเพนว่าเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยก็รักไมเคิลมากแต่ไม่เคยคิดว่าจะเล่นได้อย่างนั้นมักเรียนแบบวิธีการเล่นของพิเพนมากกว่าแล้วเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะเก่งแบบพิเพนได้ส่วนเดวิดบลัดครับหัวหน้าโค้ชของคาวาเลียร์ก็ปลื้มไม่แพ้กันครับกล่าวถึงสถิติในครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากถ้าเทียบกับอายุของเจมส์ซึ่งเพิ่งจะแค่30ปีก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ครับและมีความสามารถจะยกระดับการเล่นของเพื่อนร่วมทีมได้
เรามาดูสถิติต่างๆของทั้งสองทีมครับคลิฟแลนด์นะเควินเลิฟทำแต้มสูงสุดนะฮะเลบอนเกม19แต้มที่น่าสนใจคือ11แอสซิสต์นะครับแล้วก็แครี่เออร์วิงครับ18แต้มของพิสตันครับเรจจี้แจ็คสัน22คะแนนครับเคตาเคนตาเวสครับเบลพบนะฮะ21คะแนนแล้วก็อองเรดรามอน17คะแนนผลคู่อื่นครับวอริเออร์ชนะวิซาร์ด114ต่อ107ครับเพเซอร์แพ้โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์นะครับ92ต่อ105แล้วก็รัปเตอร์แพ้มาเวอริกไป92ต่อ99ยังอยู่ที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับเดริกโรสพอยต์การ์ดตัวเก่งของชิคาโกบูลส์เตรียมเข้ารับการผ่าตัดเข่าขวาครับจากการเปิดเผยของทีมงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับโดยโรสนั้นถูกตรวจพบว่าหมอนรองกระดูกเข่าขวาฉีกหลังจากเข้าสแกน MRI ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาการบาดเจ็บในเกมกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2013ครับทีมจึงตัดสินใจให้เจ้าตัวเข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมอาการดังกล่าวครับแทนที่จะตัดส่วนที่เสียหายทิ้งเพื่อยืดอายุการลงสนามของโรสให้ยาวนานขึ้นครับสำหรับระยะเวลาในการพักรักษาตัวนั้นจะมีการระบุให้ชัดเจนอีกครั้งหลังจากการประเมินการผ่าตัดครั้งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอดีตเจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าปี2011เคยเผชิญหน้ากับอาการบาดเจ็บมาแล้วหลายครั้งไล่ตั้งแต่ปี2012ที่เอ็นไข้หน้าเข่าซ้ายฉีกจากเกมแรกในรอบเพลย์ออฟกับฟิลาเดลเฟีย 76ers จากนั้นในฤดูกาล2013ถึง2014ลงเล่นไปเพียง10เกมก็พักยาวตลอดทั้งฤดูกาลครับหลังจากที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าขวาและในฤดูกาลนี้ก็เคยบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายทำให้พลาดการลงเล่น4เกมในเดือนพฤศจิกายนครับโดยพอยต์การ์ดวัย26ปีครับทำแต้มเฉลี่ยไป 18.4 แต้ม5แอสซิสต์จากการลงเล่น46เกมในซีซั่นนี้นะครับและช่วยให้ทีมชนะ6จาก7เกมหลังสุดนอกจากนี้ยังถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ทำให้บูลส์มีสถิติชนะ36แพ้21รั้งอันดับ3สายตะวันออกในขณะนี้ครับช่วงนี้ครับประจำเทนนิส ATP ทัวร์ครับในรายการ Dubai Duty Free Tennis Championship ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับแอนดี้เมอร์เร่มือ3ของโลกจากสหรัฐอาณาจักรครับก็สะใจเมื่อใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีเคลียร์ชิลส์มูลเลอร์จากลักเซมเบิร์กไป2เซตรวดครับ 6-4 และ 7-5 นี่เป็นการแข่งขันในรอบแรกครับโดยที่เมอร์เร่นะครับจะพบกับเจ้าซูซ่าของโปรตุเกสในรอบ16คนสุดท้ายบอกว่าพยายามจะทำให้มูลเลอร์ครับต้องเหนื่อยในการรับลูกเสิร์ฟนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเสิร์ฟของมูลเลอร์เองแล้วก็เป็นแผนหนึ่งที่ใช้วางแผนเพื่อจะเล่นงานมูลเลอร์ตั้งแต่แรกแม้ว่าแมตช์นี้เนี่ยตัวเขาเองจะเสิร์ฟไม่ดีนักแต่ก็พยายามที่จะกันหรือปิดโอกาสมูลเลอร์ที่จะเล่นงานเขาครับซึ่งเมเร่ก็ชนะซูซ่าไปเมื่อสักครู่ครับเมเร่นั้นก็จะเข้าไปสู่รอบก่อนรองหลังเอาชนะซูซ่าไป2เซตรวดครับ 6-0 6-2 ก็คือต่อเนื่องครับเมื่อเร่ชนะชิลมูสเลอร์มาแล้วก็มาเจอกับซูซ่าโดยที่จะเจอผู้ชนะระหว่างมาคอสแบ็กดาติสจากไซปรัสกับบอร์นาโดริกจากทัวร์เอเชียซึ่งตอนนี้คู่นี้ยังไม่จบครับแข่งมาแล้ว1ชั่วโมง44นาทีเนี่ยเซตแรกเป็นบอริกชนะแต่เซตที่2เนี่ยแบ็กดาติสนำอยู่5ต่อ3ครับและตอนนี้เป็นเซตพอยต์ของแบ็กดาติสก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับมาติดตามนะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีคู่ของโทมัสเบอร์ดิชมือ4ของรายการจบเซตแรกยังไม่จบครับเจอกับซิโมเน่โบเลลี่จากอิตาลีครับเซตแรกเนี่ย6ต่อ4ครับแล้วก็นี่เป็นคู่ของเบอร์ดิชนะขึ้นมา 6-6 แล้วแล้วอีกคู่หนึ่งที่กำลังแข่งอยู่ก็คือเซอร์กีสตาคอฟสกี้ครับจากดูเครนเจอกับเดนิสอิสโตมินก็ปรากฏว่าเป็นเซอร์กีชนะไปนะครับ2ต่อ1เซต 6-4 3-6 แล้วก็ 6-4 ครับถ่ายทอดสดอยู่นะครับทาง True Tennis HD 670ครับครับจากรายการที่ดูไบครับเราไปดูรายการที่เม็กซิโกกันบ้างนะครับ
เดวิดเฟเร่ครับก็เอาชนะอีกอร์ซิสลิงนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการอาบิเอโต้เม็กซิกาโนเทสเซลนะครับชิงเงินรางวัลรวม 1,414,550 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ45ล้านบาทครับที่อากาปูโกเม็กซิโกครับโดยเดวิดเฟเร่ครับมือ2ของรายการจากสเปนประเดิมเส้นทางในการลุ้นแชมป์สมัยที่4ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะอีกอร์ซิสลิงจากเนเธอร์แลนด์ไป2เซตรวด6ต่อ3และ7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ4ครับเฟเรจะเตรียมพบกับมาริโกมาโตสเตวิชจากออสเตรเลียในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายได้นะครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ทางช่อง True Sport HD 3ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปครับช่วงเช้านะครับ 5:00 โดยประมาณครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับโนวัคโจโควิชนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียน้อยใจเป็นมือหนึ่งของโลกแต่กลับได้รับความนิยมจากแฟนๆน้อยกว่าโรเจอร์เฟเดเรอร์มือสองของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งราฟาเอลนาดาลมือสี่ของโลกจากสเปนพร้อมตั้งเป้าจะเร่งพัฒนาบุคลิกและเร่งฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจนกระทบกับความรู้สึกของแฟนๆอีกเซบาสเตียนเวเทลแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 4สมัยที่ปีนี้ตัดสินใจย้ายจากทีม Red Bull Racing มาขับให้กับ Ferrari เจ้าของหมวดนิรภัยกว่า90ไหล่เปิดใจไม่สนกฎของสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA ที่สั่งห้ามนักแข่งเปลี่ยนหมวกนิรภัยระหว่างฤดูกาลเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนๆเกิดความสับสนโดยเวเทลยืนยันหากถูกปรับเงินแล้วได้ทำบุญเขาก็มีความสุขกับการได้เปลี่ยนหมวกกันน็อกของตนเองเจ้าหน้าที่ตำรวจของสเปนจับกุมสองผู้ต้องหาบนเกาะมายอร์กาที่ก่อเหตุขโมยของที่ระลึกของคอเก้ลอเรนโซแชมป์โลกมอเตอร์จีพี2สมัยจากทีมโมวิสต้ายามาฮ่าที่ได้บริจาคชุดแข่งขันจำนวน3ชุดหมวกกันน็อกรองเท้าถุงมือและแว่นตาซึ่งรวมมูลค่ากว่าหลายพันยูโรคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 40,000 บาทให้กับสมาคมจักรยานยนต์บาเลียริกเพื่อนำมาจัดแสดงได้เป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่2ผู้ต้องหาได้มีการซื้อขายคอลเลกชันดังกล่าวที่โรงรถแห่งหนึ่งในเมืองอินคาเกาะมายอร์กาเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูความเคลื่อนไหวของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับการประกาศผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ประจำสุดสัปดาห์นี้ครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ปี1979เจนส์บลาล็อกคว้าแชมป์ LPGA Orange Blossom Golf Classic